มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดยมีวาระที่สำคัญคือการพิจารณารายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตรวม11คนโดยกสศได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรร่วมดำเนินงานและขยายผลการทำงานของเครือข่ายครูซึ่งครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทยปี2566คือครูนิวัฒน์เงินงามมีสุขครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงสสช.บ้านหมอโก้คีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากผู้อุทิศทั้งชีวิตของการเป็นครูบนดอยสูงมากกว่า21ปีบุกเบิกศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและการพัฒนาชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานโอกาสให้กสศ.เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์โดยดร.กฤษณพงศ์กีรติกรที่ปรึกษากสศ.ดร.ไกรยศภัทราวาสผู้จัดการกสศ.และดร.อุดมวงศ์สิงห์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาได้ถวายรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภายใต้แผนงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลระหว่างปี2564ถึง2566ของกสศ.ผู้จัดการกสศ.พร้อมคณะผู้บริหารกสศ.เข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีนำเสนอผลการดำเนินงานของกสศ.โดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงทั้งนี้องคมนตรีเกษมได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการดังกล่าวทั้งการพัฒนาเยาวชนให้สามารถปรับตัวอยู่รอดได้ตลอดจนการรู้จักตนเองเพื่อไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพการส่งเสริมให้เด็กไทยรู้จักบ้านเมืองตนเองชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงการให้แนวทางทำงานเรื่องแนวโน้มทิศทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวระบบ ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุโดยมีนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและดร.ไกรยศภัทราวาสผู้จัดการกสศ.ร่วมเปิดตัวใช้ระบบอย่างเป็นทางการทั่วประเทศระบบดังกล่าวกสศ.ร่วมกับศาสตราจารย์นายแพทย์สุภสิทธิ์พันนารุโนไทยประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาระบบขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่บางส่วนมีความเสี่ยงถูกกระทำความรุนแรงรวมถึงประชาชนที่เดือดร้อนผ่านช่องทาง LINE Official Account เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉินในวาระการเลือกตั้งของประเทศไทยกสศ.ใช้โอกาสนี้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญจัดทำข้อเสนอเร่งด่วนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนยากจน 2.5 ล้านคนหลุดพ้นจากวงจรความยากจนข้ามรุ่นผ่านข้อเสนอนโยบายเร่งด่วน3ข้อทั้งในรูปแบบ Paper Policy การนำเสนอผ่านสื่อมวลชนต่างๆและการขึ้นเวทีดีเบตเลือกตั้ง2566ประชันวิสัยทัศน์ถกปัญหาหลุมดำการศึกษาทางสถานีโทรทัศน์ PPTV 36โดยผู้จัดการกสศ.รู้สึกประชันวิสัยทัศน์นโยบายด้านการศึกษาในรายการตอบโจทย์เลือกอนาคตประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS โดยศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตรดับกรรมการบริหารกสศ.ตลอดจนภาคีกสศ.ที่ร่วมนำเสนอนโยบายลดความเหลื่อมล้ำผ่านเวทีดีเบตพรรคการเมืองต่างๆอย่างต่อเนื่องดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการบริหารกสศ.ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างดร.ฟาบริซิโอซาโคเน่ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยกับดร.ไกรยศผู้จัดการกสศ.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือทางนโยบายให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและการสร้างทักษะและความสามารถของเด็กเยาวชนและกลุ่มประชากรวัยแรงงาน
ของประเทศไทยในศตวรรษที่21ผ่านการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาและการฝึกอบรมทั่วประเทศภายใต้โครงการวิจัยมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนและโครงการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.นักศิษย์ครูวัฒนาชัยที่ปรึกษากสศ.ดร.ไกรยศผู้จัดการกสศ.พร้อมด้วยนางสาวธันธิดาวงประสงค์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และคณะทำงานกสศ.ได้เข้าพบพร้อมหารือกับนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถึงความร่วมมือกันในอนาคตทั้งการพัฒนาและผลิตกำลังคนสายอาชีพความร่วมมือด้านข้อมูลความต้องการกำลังแรงงานการพัฒนาคุณภาพระบบสถานศึกษาสายอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานรองรับการมีงานทำของเยาวชนขณะเดียวกันดร.ไกรยศผู้จัดการกสศ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิ50ปีธนาคารแห่งประเทศไทยในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาพร้อมส่งเสริมความรู้ทางการเงินและความร่วมมือทางวิชาการโดยมีดร.ชยาวดีชัยอนันต์ประธานกรรมการมูลนิธิ50ปีธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมลงนามในความร่วมมือยังมีการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่นักเรียนทุนผู้ปกครองครูและชุมชนตามข้อมูลของกสศ.เพื่อบ่มเพาะภูมิคุ้มกันให้นักเรียนทุนมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีกสศ.นำโดยดร.ไกรยศและดร.อุดมวงสิงห์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาได้ร่วมนำเสนอระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนหรือ Q-Info ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่4 2566โดยคณะกรรมการกพฐ.ได้มีมติให้นโยบายสพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทำงานร่วมกันกับกสศ.เพื่อขยายผลการใช้ระบบดังกล่าวทำงานในระดับเขตพื้นที่และจังหวัดนอกจากนี้ดร.ทีพวังคณันท์รองเลขาธิการกพฐ.ผู้จัดการกสศ.และสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาได้ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยสพฐ.และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรประชุมพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ28เขตพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลสำหรับช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกมิติกสศ.นำโดยผู้จัดการกสศ.ได้ร่วมกับคุณอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แสลมประธานมูลนิธิ9คนละ9จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองแบบเสนอชื่อโครงการทุนการศึกษา9เพื่อน้องปี2566โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ภาคส่วนคือภาควิชาการภาคเอกชนและภาคสื่อมวลชนร่วมกันเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกน้องๆที่สมัครขอรับทุนการศึกษาโดยปีนี้มูลนิธิ9คนละ9ได้ออกแบบกิจกรรมระดมทุนใหม่ที่ไม่ใช่การวิ่งแต่ได้ร่วมกับวงบอดี้สแลมจัดคอนเสิร์ตพูดในใจ The B-Side Concert ทั้งหมด5รอบและมอบรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดกว่า7ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับกสศ.และตั้งแต่ดำเนินการระดมทุนเพื่อโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่3กันยายน2565ถึงปัจจุบันมียอดระดมทุนประมาณ9ล้านบาทกสศ.โดยสำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไปได้ริเริ่มพัฒนาระบบ Interactive Dashboard ของการประชุมคณะกรรมการบริหารกสศ.โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการประชุม5ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสำหรับใช้เป็นเครื่องมือดูภาพรวมค้นหาติดตามมติคณะกรรมการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงานต่อไปทั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด